สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ถ้าเรามีอาการไอเราจะเป็นโรคอะไรได้บ้างนะครับไอเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายพยายามขับสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในระบบหลอดลมของเรานะครับระบบทางเดินหายใจของเราแล้วพยายามขับสิ่งแปลกปลอมอันนั้นออกมานะฮะแสดงว่าร่างกายต้องมีพยาธิสภาพอะไรบางอย่างที่มันบกพร่องอยู่ในร่างกายหรือมีเชื้อโรคอะไรต่างๆนะครับที่ร่างกายต้องการขับออกมาเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเราไอเนี่ยนะครับเราสามารถแยกแยะออกมาได้เลยนะฮะว่าเราไอแบบไหนได้บ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับมาดูว่า1ไอมีเลือดปนออกมาไหมอันดับ2เนี่ยนะครับดูซิว่าไอของเรามีเสียงวีดด้วยหรือเปล่าอันดับ3ก็คือไอแบบแห้งๆหรือไอแบบมีเสมหะอันดับ4ดูว่าเราไอตอนกลางวันหรือไอตอนกลางคืนหรือไอตอนเช้ามืดนะฮะช่วงเวลาการไอก็เป็นตัวบอกเหมือนกันอันดับ5มีการคัดจมูกด้วยหรือเปล่าในขณะที่เราไอนะครับและอันดับที่6เนี่ยนะครับก่อนที่จะไอเนี่ยนะครับมีอาการไข้หวัดมาก่อนหรือเปล่านั่นคือ6อาการไอแต่ละแบบว่าเรามีการไอแบบไหนบ้างนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าถ้าเราไอเราสามารถเป็นโรคอะไรได้บ้างโรคแรกเนี่ยนะครับที่สามารถเป็นไปได้เป็นโรคยอดฮิตในปัจจุบันก็คือโควิดโดยเฉพาะคนที่เป็นโควิดและไอมากๆเนี่ยนะครับแนะนำอย่างยิ่งนะฮะรีบไปพบแพทย์นะครับเพราะมีโอกาสที่จะปอดเป็นฝ้าได้ก็คือโควิดลงปอดเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเลยนะครับอันดับ2สามารถเป็นได้ก็คือโรคไซนัสอักเสบอันดับ3ก็คือโรคหลอดลมอักเสบอันดับที่4ก็คือโรควัณโรคซึ่งปัจจุบันนี้เป็นกันไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับวัณโรคเนี่ยนะครับและอันดับ5เนี่ยนะครับก็สามารถเป็นได้คือโรคถุงลมโป่งพองนะครับโดยเฉพาะคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำนะครับสามารถเกิดถุงลมโป่งพองได้นะครับซึ่งเป็นอันตรายนะฮะอันดับที่6นะครับก็คือโรคหอบหืดนะฮะซึ่งคนไทยก็เป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับและอันดับที่7เนี่ยนะครับก็มีการติดเชื้อในหลอดลมและอันดับที่8เนี่ยนะครับก็คือเป็นกรดไหลย้อนเห็นไหมฮะกรดไหลย้อนก็สามารถทำให้เกิดอาการไอได้โดยเช่นกันนั่นคือโรคต่างๆซึ่งเป็นข้อสันนิษฐานว่าถ้าเราไอแล้วเรามีโอกาสเป็นอะไรได้บ้างเราไปสังเกตตัวเองนะครับว่าเราจะเป็นอะไรบ้างใน8รายการนี้นะครับแนะนำที่สุดก็คือถ้าอาการไอไม่ดีขึ้นแนะนำไปหาหมอนะครับเพื่อไปวินิจฉัยเพื่อจะรู้สาเหตุที่แท้จริงและทำการรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งนะครับที่กดติดตามช่องเภสัชพี่โหน่งใน TikTok นะครับและช่องฟิตโค้ชไทยแลนด์ใน YouTube Facebook และ Instagram นะครับช่วยกันกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับและใครมีปัญหาน้ำหนักเกินไขมันเกินโดยเฉพาะไขมันช่องท้องและลดไม่ได้สักทีแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดฟิตและเลข9และทักมาหาเภสัชพี่โหน่งนะครับขอบพระคุณทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดีครับ